ไปซื้อที่กรมราชทัณฑ์นะคะไม่งามเขาให้นักโทษถักเขาเป็นพอลองมาแล้วสวยมากค่ะลูกสาวบอกแม่เอาเลยเอาเลยมันบอกกับแม่แต่ตรงหน้าอกเสื้อเขาไม่มีอะไรนะคะก็มาหาลายปักเอาค่ะมาหาลายปักเอาก็ไปลายนี้ได้มาจากเจกันที่วังสมเด็จย่าที่ภูพิงค่ะไปถ่ายมาแล้วก็มาขยายแล้วก็ปักสีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะลายนี้ค่อนข้างปักยากเลยเห็นไหมคะดูหางเขาสิคะปักยากทีแรกก็คิดว่าฉันจะทำยังไงจะได้ลองไปเรื่อยแบบอาจารย์กรรมฐานบอกว่าเคยทำถวายพระอรหันต์อะไรที่เกี่ยวกับตัวสัตว์เจ้าจะทำได้สวยมากหาคนเทียมเจ้ายากคงจะจริงอะค่ะเพราะตัวเองปักออกมาแล้วตัวเองก็ยังงงนะคะเอาไปให้ช่างมาจากเมืองจีนนะคะมาแสดงภาพปักภาพเขียนที่โรงแรมเขาถามว่าคือที่ไปเนี่ยไม่ใช่จะอวดเขานะคะคือสงสัยว่านกชนิดเนี่ยมันมีกี่หางกันแน่แล้วเราปักสีอย่างเงี้ยมันถูกไหมเขาบอกว่านกอันเนี้ยมันเป็นนกในเทพนิยายไม่มีใครเห็นตัวตนที่จริงของเขาเหมือนนางเงือกเราอะค่ะไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงแต่เขาก็บอกว่านกตัวนี้มันเป็นนกที่ซื่อสัตย์ถ้าเผื่อตัวผู้ตายตัวเมียมันก็จะบินขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวมาให้คอหักตายตามอะค่ะมันรักกันคนจีนเขาจะใช้ในการอวยพรอะไรพวกนี้เห็นไหมคะได้มาทั้งชุดทั้งเสื้อทั้งกระโปรงที่แรกจะเอาแต่เสื้อทั้งเอขอโทษค่ะทั้งกางเกงลูกสาวบอกแม่ใส่ทั้งชุดแม่สวยมากพอมาปักใส่ไปไหนมีแต่คนมองพี่สาวบอกเฮ้ยแกแต่งตัวอย่างนี้ฉันไม่เดินกับแกหรอกบอกเป็นไรอ่ะก็หนูชอบของหนูอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยขนาดขอนไม้เราก็พยายามคิดว่าทำไมมันถึงจะมองเป็นขอนไม้แล้วสังเกตไหมคะอย่างนกเกาะบนขอนไม้เนี่ยขอนไม้มันจะต้องเข้มกว่าแล้วตรงไหนที่มันเป็นรูเข้าไปอย่างตรงนี้ค่ะเนี่ยเขาก็ต้องเข้มกว่าแล้วก็มีสีตรงเวลาปักเนี่ยก็จะวาดเขียนเก่งก็จะนึกถึงวาดเขียนนะคะพยายามตรงไหนที่มันควรใต้ท้องใต้อะไรเงี้ยก็สีจะเข้มขึ้นเพื่อให้มันกลมกลืนกันค่ะเนี่ยอย่างใบไม้นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะใบไม้นี่ก็เหมือนใบไม้พริกใบเลยเห็นไหมคะมีใบไม้อ่อนใบไม้แก่ดอกไม้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้คือตอนเรียนก็ไม่ได้เรียนถึงขนาดนี้หรอกค่ะก็คงจะจริงที่อาจารย์กรรมฐานบอกมานะคะไปซื้อที่กรมราชทัณฑ์นะคะไม่งามเขาให้นักโทษถักเขาเป็นพอลองมาแล้วสวยมากค่ะลูกสาวบอกแม่เอาเลยเอาเลยมันบอกกับแม่แต่ตรงหน้าอกเสื้อเขาไม่มีอะไรนะคะก็มาหาลายปักเอาค่ะมาหาลายปักเอาก็ไปลายนี้ได้มาจากเจกันที่วังสมเด็จย่าที่ภูพิงค่ะไปถ่ายมาแล้วก็มาขยายแล้วก็ปักสีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะเห็นไหมคะลายนี้ค่อนข้างปักยากเลยเห็นไหมคะดูหางเขาสิคะปักยากทีแรกก็คิดว่าฉันจะทำยังไงจะได้ลองไปเรื่อยแบบอาจารย์กรรมฐานบอกว่าเค
คยทำถวายพระอรหันต์อะไรที่เกี่ยวกับตัวสัตว์เจ้าจะทำได้สวยมากค่ะคนเทียมเจ้ายากคงจะจริงอะค่ะเพราะตัวเองปักออกมาแล้วตัวเองก็ยังงงนะคะเอาไปให้ช่างมาจากเมืองจีนนะคะมาแสดงภาพปักภาพเขียนที่โรงแรมเขาถามว่าคือที่ไปเนี่ยไม่ใช่จะอวดเขานะคะคือสงสัยว่านกชนิดเนี่ยมันมีกี่หางกันแน่แล้วเราปักสีอย่างเงี้ยมันถูกไหมเขาบอกว่านกอันเนี้ยมันเป็นนกในเทพนิยายไม่มีใครเห็นตัวตนที่จริงของเขาเหมือนนางเงือกเราอะค่ะไม่มีใครเคยเห็นตัวจริงแต่เขาก็บอกว่านกตัวนี้มันเป็นนกที่ซื่อสัตย์ถ้าเผื่อตัวผู้ตายตัวเมียมันก็จะบินขึ้นไปแล้วก็ทิ้งตัวมาให้คอหักตายตามอะค่ะมันรักกันคนจีนเขาจะใช้ในการอวยพรอะไรพวกนี้เห็นไหมคะได้มาทั้งชุดทั้งเสื้อทั้งกระโปรงที่แรกจะเอาแต่เสื้อทั้งขอโทษค่ะทั้งกางเกงลูกสาวบอกแม่ใส่ทั้งชุดแม่สวยมากพอมาปักใส่ไปไหนมีแต่คนมองพี่สาวบอกเฮ้ยแกแต่งตัวอย่างนี้ฉันไม่เดินกับแกหรอกบอกเป็นไรอ่ะก็หนูชอบของหนูอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยขนาดขอนไม้เราก็พยายามคิดว่าทำไมมันถึงจะมองเป็นขอนไม้แล้วสังเกตไหมคะอย่างนกเกาะบนขอนไม้เนี่ยขอนไม้มันจะต้องเข้มกว่าแล้วตรงไหนที่มันเป็นรูเข้าไปอย่างตรงนี้ค่ะเนี่ยเขาก็ต้องเข้มกว่าแล้วก็มีสีตรงเวลาปักเนี่ยก็จะวาดเขียนเก่งก็จะนึกถึงวาดเขียนนะคะพยายามตรงไหนที่มันควรใต้ท้องใต้อะไรเงี้ยก็สีจะเข้มขึ้นเพื่อให้มันกลมกลืนกันค่ะเนี่ยอย่างใบไม้นี่ก็เหมือนกันเห็นไหมคะใบไม้นี่ก็เหมือนใบไม้พลิกใบเลยเห็นไหมคะมีใบไม้อ่อนใบไม้แก่ดอกไม้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้คือตอนเรียนก็ไม่ได้เรียนถึงขนาดนี้หรอกค่ะก็คงจะจริงที่อาจารย์กรรมฐานบอกมานะคะอันนี้ซื้อกางเกงมานะคะใส่เบื่อแล้วก็มาปักมาเพ้นค่ะอันนี้ใช้วิชาเพ้นนะคะอันนี้จะเพ้นด้วยกลวยแล้วก็ผู้กันค่ะแล้วก็เกี่ยงเห็นไหมคะการเพ้นนี่ก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงนะคะอย่างบางช่วงที่เห็นนะคะอย่างช่วงนี้ค่ะเขาเป็นขาที่คุมนี่ช่วงนี้ก็ต้องเข้มขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นว่ากลมอะค่ะไม่ใช่แบนๆเพ้นด้วยสีอะคาริกนะคะดิฉันไปเรียนมาค่ะอาจารย์ที่สอนแปลกใจบอกว่าคุณเคยเรียนที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าบอกไม่อาจารย์รักมากมอบรายการเรียนลงทองให้พิเศษปิดห้องสอนบอกว่าไม่ให้ใครให้เธอเพราะรักเธอแล้วบอกว่าอยากให้เธอไปเรียนกับคุณโนแต่มีข้อแม้ว่าเธอจะมาแสดงความสามารถหมดตัวเต็มที่อย่างครูไม่ได้เพราะเธอจะไม่ได้อะไรเลยจะเป็นคนที่ทำมาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรทีแรกคุณเรนูเนี่ยเขาออกทีวีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนเขาทำเองยังว่าโอ้เป็นไปไม่ได้พอเจอกับตัวเองเนี่ยใช่เลยค่ะจนไปเข้ากรรมฐานเนี่ยอาจารย์บอกว่าเมื่ออดีตชาติเนี่ยเจ้าเกิดที่ชมพูทวีปชื่อจิรวดีเจ้าเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็เป็นต้นห้องเป็นคนที่ควบคุมอาหารดอกไม้ต
ต่างๆเนี่ยของในวังเจ้าชายชื่อท่านวาสุเทพใครๆเข้าไปปฏิบัติกันแต่เจ้าเนี่ยมัวแต่ทำแกะสลักทำอาหารสวยๆทำผีเสื้อไปติดที่นู่นที่นี่มันก็เลยติดตัวเจ้ามาถึงชาตินี้เพราะบุญอันที่ทำนะคะเท็จจริงก็ไม่ทราบนะคะนี่ก็เลยเอามาใส่แมทกันค่ะเห็นไหมคะเราก็มาใส่แมทกันค่ะถ้าเผื่อเราชอบมันก็ดีอย่างนะคะที่ทำเนี่ยทีแรกก็อยากได้นกยูงไปจ้างเขาปักเขาก็ไม่ได้ดังใจเราทิ้งไว้เป็นปีก็ไม่ได้ข้างหลังตัดสินใจไปเรียนเพ้นเองค่ะแถวลาดพร้าวแต่ข้างหลังนี่อาจารย์เลิกไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะมีอะไรสงสัยถามนะคะดิฉันทำได้ทั้งปักเพ้นปั้นดินไทยดอกไม้ชุบยางพาราแล้วก็ร้อยพวงมาลัยทำได้หลายอย่างค่ะเพราะเป็นคนที่ชอบก็พยายามเรียนอันนี้ซื้อกางเกงมานะคะใส่เมื่อแล้วก็มาปักเอ๊มาเพ้นค่ะอันนี้ใช้วิชาเพ้นนะคะอันนี้จะเพ้นด้วยกลวยแล้วก็ผู้กันค่ะแล้วก็เกี่ยงเห็นไหมคะการเพ้นนี่ก็ต้องนึกถึงความเป็นจริงนะคะอย่างบางช่วงที่เห็นนะคะอย่างช่วงนี้ค่ะเขาเป็นขาไอ้ที่คุมนี่ช่วงนี้ก็ต้องเข้มขึ้นเพื่อที่จะให้เห็นว่ากลมอะค่ะไม่ใช่แบนแบนอันนี้คือความละเอียดอ่อนของเขานะคะเห็นไหมคะใบเนี่ยจะมีอ่อนแก่อันนี้เพ้นด้วยมือค่ะ